วันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2523ท่านผู้สนใจในการทำสมาธิทั้งหลาย เราจะได้พูดกันต่อไปจากที่พูดแล้วเมื่อวาน เมื่อวานได้พูดถึงการที่มีสติหรือมีจิต กำหนดลมหายใจในลักษณะที่วิ่งตามเข้าก็กำหนดลมหายใจเข้าตลอดสาย เมื่อออกก็กำหนดลมหายใจออกตลอดสาย ถ้าท่านไปทำดูก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าลมหายใจ และสิ่งอื่นๆที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจ ได้อีกหลายอย่าง ซึ่งต้องการให้รู้จัก คือเมื่อทำอย่างที่เรียกว่าวิ่งตามลมหายใจอยู่ ก็จะรู้ได้เช่นว่าถ้าลมหายใจมันยาวนานก็รู้ว่าลมหายใจมันยาวหรือมันนาน ถ้าลมหายใจมันสั้นก็รู้ว่ามันสั้นมันระยะสั้น ถ้าลมหายใจมันหยาบก็รู้ว่ามันหยาบถ้าหายใจละเอียดมันก็รู้ว่าลมหายใจละเอียดนี่กำหนดรู้จักความยาวความสั้นความหยาบความละเอียด อย่างดีที่สุด เมื่อวิ่งตามที่นี่ละเอียดไปกว่านั้นดูให้ละเอียดไปกว่านั้นอีกก็คือว่า เมื่อลมหายใจมันยาวหรือนานเรารู้สึกอย่างไรเมื่อลมหายใจมันสั้นๆรู้สึกอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไรอารมณ์เป็นอย่างไรจนกระทั่งรู้ว่าเมื่อลมหายใจยาวละเอียดด้วยนี่ร่างกายของเราสบายหรือสงบระงับ ต้องรู้จักไอ้ความสงบระงับนี่ด้วย เมื่อลมหายใจมันสั้นหยาบนี่เรารู้สึกว่าร่างกายนี่ไม่สงบระงับเรียกว่ามันกำเริบหรือมันไม่สบายก็เลยรู้ได้โดยไม่ต้องมีใครบอกคือไม่ใช่รู้โดยคนบอกหรืออ่านหนังสือมา ก็รู้ได้ว่าลมหายใจเนี่ยมันเนื่องกันอยู่กับร่างกายลมหายใจหยาบกายหยาบลมหายใจละเอียดกายละเอียดลมหายใจกำเริบร่างกายกำเริบลมหายใจสงบระงับร่างกายสงบระงับถ้าเราสามารถที่ทำให้ร่างกายสงบระงับเยือกเย็นได้ด้วยการทำให้ลมหายใจนั่นแหละสงบระงับ เราจึงมีวิธีทำด้วยให้จิตเนี่ยกำหนดสิ่งที่มันละเอียด ยิ่งขึ้นไปก่อนนี้หรือเวลานี้กำหนดที่ลมหายใจโดยตรงตัวลมหายใจโดยตรงที่วิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกนี่เรียกว่ามันยัง เป็นของหยาบ เพื่อจะให้ละเอียดขึ้นเราก็เลิกการวิ่งตาม ประคองสติหรือจิตให้กำหนดอยู่แต่ตรงจุดหนึ่งที่มันผ่านเท่านั้นที่สะดวกที่สุดก็คือที่จะงอยจมูกด้านในหรือริมฝีปากที่มันที่บางคนน่ะมันเชิดขึ้นไปจนรู้สึกว่าลมหายใจเข้ากระทบริมฝีปากเอาตรงแถวๆนั้นน่ะจุดไหนก็ได้สำหรับให้เป็นเครื่องกำหนดว่าลมมันกระทบตลอดเวลาที่เข้าที่ออกทีนี้เราก็ไม่สนใจให้ลมหายใจที่เข้าออกโดยตรงแต่ไปสนใจตรงที่จุดที่ลมหายใจมันกระทบทั้งเข้าและทั้งออกความรู้สึกต่อการที่ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกนี่ยังคงมีอยู่แต่รู้สึกมากกว่านั้นก็ตรงที่ลมหายใจมันกระทบก็เลยเปลี่ยนชื่อเรียกว่าเดี๋ยวนี้ไม่วิ่งตามแล้วเดี๋ยวนี้จะวิ่งจะเฝ้าดูเท่านั้นเฝ้าดูอยู่ที่จุดหนึ่งที่ลมหายใจกระทบแต่การเฝ้านั้นต้องเป็นไปตลอดเวลาที่ทั้งที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแล้วมันก็ผ่าน ทำเสมือนว่าไอ้ตรงที่ลมหายใจกระทบนั้นนะมีประสาทไวเบาที่สุดรู้สึกมากที่สุดนะรู้สึกมากที่สุดรู้สึกมากขึ้นมากขึ้น จนได้จุดที่แน่นอนเราชัดเจนเพื่อกำหนดลงไปที่นั่นเรียกว่าเฝ้าดูนี่เป็นอุปมาเปรียบเทียบ ด้วยคำพูดว่าเฝ้าดูก็เปรียบเหมือนว่านายประตูเฝ้าดูอยู่แต่ตรงที่ประตูแล้วกันไม่ต้องสนใจคนที่จะมาออกประตูหรือจะเข้าประตูมันจะมาจากไหนก็ช่างมันเราเฝ้าดูแต่ตรงที่ตรงประตูชัดเจนละเอียดครบถ้วนจึงได้เรียกว่าเหมือนกับเฝ้าดูเดี๋ยวนี้ขั้นที่สองเรียกว่าเฝ้าดูขั้นที่หนึ่งเราวิ่งตามอยู่ตลอดเวลาขั้นที่สองนี่ก็เฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นที่ลมกระทบกับเนื้อเมื่อการเฝ้าดูเป็นไปหนักขึ้นรู้สึกจุดตรงที่ตรงนั้นได้มากขึ้นก็เต็มไปด้วยประสาทที่ไวต่อความรู้สึกนี่ต้องทำด้วยความละเอียดประณีตนั่นลมหายใจก็ละเอียดประณีตมากขึ้นนี่เฝ้าดูนี่มันเปลี่ยนเป็นดูด้วยจิตใจจนถึงกับว่าเห็นภาพที่เรียกว่ามโนภาพเกิดขึ้นที่จุดนั้นโดยที่ว่าจิตนี่มันดีมันฝึกแล้วดีมันน้อมนำไปได้ตามที่ต้องการสามารถจะน้อมนำให้เห็นให้เกิดการเห็นเหมือนกับมีดวงมีแสงที่ตรงจุดที่เฝ้าดูขึ้นมาแทนที่ของเนื้อหนังตรงที่ลมกระทบตรงที่ลมกระทบเคยกำหนดเนื้อหนังที่ตรงนั้นว่าเป็นที่เฝ้าดูจุดที่เฝ้าดูนั้นได้เปลี่ยนกลายรูปเป็นมโนภาพเป็นสีหรือเป็นดวง นี่จิตมันต้องดีมากมันถึงจะทำให้เห็นได้แต่ก็ไม่ยากเกินไปเพราะเราทำให้จิตมัน จดอยู่ที่ตรงนั้นตลอดเวลาละเอียดข้าวประณีตข้าวจนน้อมนึกไปให้เป็นจุดเป็นดวงมันก็ทำได้ ถ้าทำให้มันเห็นมโนภาพที่จุดนั่นเกิดขึ้นมาเป็นดวงกลมๆดวงขาวดวงแดงดวงเขียวดวงอะไรแล้วแต่ว่ามันจะเห็นขึ้นมาตามความเหมาะสมแก่คนคนนั้นบุคคลคนนั้น บางคนอาจจะเห็นเหมือนกับว่ามีหยดน้ำค้างกลางแสงแดดอยู่ที่ตรงนั้นบางคนจะเห็นเหมือนกับว่ามีใยแมงมุมส่วนหนึ่งวาวๆอยู่กลางแสงแดดปรากฏอยู่ที่ตรงนั้น หรือว่าเหมือนกับปุ๋ยนุ่นก้อนหนึ่งอยู่ที่ตรงนั้นหรือเหมือนกับว่าขนแกะขาวก้อนหนึ่งอยู่ที่ตรงนั้นหรือว่าก้อนเมฆขาวมันอยู่ที่ตรงนั้นอะไรมันเกิดขึ้นก่อนใช้ได้ทั้งนั้นอย่างนี้เราเรียกว่ามโนภาพคือภาพที่มโนหรือใจสร้างขึ้นมาตอนนี้เป็นเรียกว่าขั้นที่สามคือสร้างมโนภาพขึ้นมาที่จุดนั้นคือจุดที่เฝ้าดูนั่นเอง ขั้นที่หนึ่งวิ่งตามขั้นที่สองเฝ้าดูที่จุดหนึ่งขั้นที่สามสร้างมโนภาพขึ้นมาได้ที่จุดที่เฝ้าดูนี่หมายความว่าการดำรงจิตนี่ละเอียดประณีตมากจึงจะทำได้อย่างนั้นและการกำหนดของมันก็ละเอียดประณีตที่สุดมันจึงจะกำหนดได้อย่างนั้นในร่างกายมันก็ละเอียดประณีตไปตามเพราะความระงับของจิต ทีนี้ขั้นต่อไปเมื่อสามารถทำให้มโนภาพนั้นชัดเจนเป็นที่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสมมติว่าเป็นดวงขาวๆอยู่ที่ตรงนั้นเหมือนกับว่าเม็ดน้ำค้างกลางแสงแดดเด่นอยู่บนใบไม้ เขาประคองไว้แต่ภาพอันนั้นเพื่อจะจัดการกับมันคือจะน้อมจิตไปเพื่อเปลี่ยนมันเปลี่ยนภาพที่เป็นมโนภาพไปตามความประสงค์ของเราก็แสดงว่าเรามีอำนาจเนื้อจิตมากขึ้นและจิตก็ละเอียดประณีตมากขึ้นจนสามารถจะสร้างมโนภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อน้อมจิตไปให้ภาพที่เห็นอยู่นั้นเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามที่จิตมันน้อมไปมันน้อมไปในทางที่ให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะใหญ่ขึ้นน้อมไปในทางที่มันเล็กลงก็เล็กลงน้อมไปในทางให้มันเคลื่อนที่มันก็เคลื่อนที่หรือมันลอยไปให้มันกลับมา มันเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนอะไรได้ตามต้องการ อย่างคล่องแคล่วนี่เรียกว่าเราเปลี่ยนมโนภาพได้ตามที่ต้องการซึ่งเป็นการฝึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้เราก็มีถึงสี่แล้ววิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพขึ้นมาและเปลี่ยนมโนภาพนั้นได้ตามที่ต้องการ แสดงว่ามันอยู่ในอำนาจทำจนคล่องแคล่วมันจะกินเวลานานเท่าไรก็บอกไปได้แต่ต้องทำได้จนคล่องแคล่วว่ามันอยู่ในมืออยู่ในกำมือของเราอยู่ในอำนาจของเราทำอย่างไรก็ได้ ทำจนชำนาญนี่ก็มีวสีแปลว่าความมีอำนาจทีนี้เรามีอำนาจเนื้อมัน ก็เป็นอันว่าไอ้ตอนที่ละเอียดที่การฝึกเนี่ยมันมาถึงจุดนี้แล้ว เมื่อจะทำให้เป็นสมาธิถึงที่สุด ก็กำหนดมโนภาพนี่ในรูปแบบที่พอใจที่สุดคือจะไม่เปลี่ยนอีกแล้วทีนี้จะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตายตัวมาเป็นเครื่องกำหนดเพ่งนิ่งอยู่แน่วอยู่ให้จิตเป็นสมาธิถึงที่สุดโดยการเพ่งในภาพนั้นอย่างละเอียดอยู่นี่ความเป็นสมาธิของจิตมันก็ถึงที่สุดในแง่ของสมาธิ ในระดับแรกก็เรียกว่าสมาธิที่หนึ่งหรือฌานที่หนึ่งถัดไปก็เรียกว่าสมาธิที่สองหรือฌานที่สองถัดไปก็เรียกว่าสมาธิที่สามหรือฌานที่สามจนกระทั่งที่สี่โดยบุคคลนั้นจะรู้สึกได้เองถ้าเขากำหนดเห็นอยู่ว่าเดี๋ยวนี้จิตมีวิตกคือกำหนดอารมณ์เดี๋ยวนี้จิตมีวิจารณ์คือซึมซาบต่ออารมณ์และมีรู้สึกเป็นปีติที่ทำได้สำเร็จรู้สึกว่าสบายจริงคือเป็นสุขแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จิตมีอารมณ์เดียวอยู่ที่ภาพที่เป็นนิมิตสำหรับกำหนดนั้นเขาเรียกว่ารู้สึกอยู่ถึงห้าองค์รู้สึกวิตกรู้สึกวิจารรู้สึกปีติรู้สึกสุขรู้สึกเอกคตาความรู้สึกยังรู้สึกถึง5อย่างนี้ก็เรียกว่าขั้นแรกเป็นปฐมฌานซึ่งก็ยากคือเป็นนิดแล้วก็ลำบากยากแล้วคนทั่วไปแต่ผู้ที่ต้องการสมาธิยิ่งขึ้นไปนั่นเขาจะรู้สึกว่ามันยังหยาบอยู่จะลดความรู้สึกเสียสักการกำหนดหรือองค์แห่งการกำหนดเสียสักสองอย่างคือวิตกหรือวิจารนั้นไม่เอาละเลิกไม่ทำความรู้สึกที่เป็นวิตกหรือวิจารเหลืออยู่แต่ความรู้สึกที่เป็นปีติและสุขและเอกคตามันเหลือสามอย่างจากห้าอย่างมันเหลือสามอย่างก็เรียกว่ามันประณีตละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิที่สองหรือฌานที่สอง ที่นี่ก็เห็นว่ามันยังละเอียดกว่านั้นได้ก็ละความรู้สึกที่เป็นปีติเหลือแต่สุขกับเอกคตาก็เรียกว่าฌานที่สามแต่เห็นว่าสุขนี่ก็ยังวุ่นวายนักก็ละเสียให้กลายเป็นอุเบกขามันก็เหลือแต่อุเบกขากับเอกคตานี่ก็เป็นฌานที่สี่เมื่อเขาทำให้เป็นสมาธิแล้วก็ยังสามารถทำให้ละเอียดลึกซึ้งประณีตยิ่งขึ้นไปโดยนัยยะที่ว่าครั้งแรกมีถึงห้าองค์ในความรู้สึกคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาถัดมาเหลือสามองค์คือปีติสุขเอกคตาถัดมาเหลือสององค์คือสุขกับเอกคตาถัดมาเหลือสององค์แต่ว่าเปลี่ยนสุขให้เป็นอุเบกขาอยู่กับเอกคตาก็ถึงที่สุดของสมาธิประเภทที่ว่าอาศัยรูปธรรมเป็น อารมณ์ถ้าใจมากกว่านี้ไปมันก็ไปถึงประเภทที่เอาอารูปธรรมสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์มันจะไม่พูดถึงคือมันไกลเกินไปหรือมันไม่เกี่ยวข้องกับเรามันจะมากเกินไปสำหรับเราไอ้เพียงที่เป็นรูปธรรมเป็นอารมณ์สี่ชนิดนี้สี่ขั้นนี้มันก็มากเกินไปแล้วแล้วทุกคนทำไม่ได้จะทำได้แต่บางคนหรือว่าจะทำให้ถึงที่สุดทั้งสี่มันก็ยาวนานลำบากมากยาวนานเกินไปจะทำเพียงขั้นที่หนึ่งคือปฐมฌานแล้วก็วกไปหาเรื่องของการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าเป็นตัววิปัสสนาต่อไปจะดีกว่าไม่มามัวทำในสมาธิให้มันละเอียดประณีตครบทุกขั้นทุกตอนมันจะทำไม่ได้ด้วยแล้วมันถ้าจะได้มันก็จะเสียเวลากินเวลามากเกินตายเสียก่อนอย่างนี้เป็นต้นเมื่อสามารถทำสมาธิได้ก็เรียกว่ามีต้นทุนมีทุนรอนพอจะทำวิปัสสนาต่อไปจิตเป็นสมาธิได้ถึงขนาดที่อยู่ในฌานได้นั่นแหละมันพิสูจน์ความพอแล้วสำหรับบุคคลนั้นที่จะทำวิปัสสนา เมื่อออกจากฌานคือไม่ได้อยู่ในสภาพฌานนั่นไอ้ความเป็นสมาธิหรือคุณสมบัติของสมาธิก็ยังอยู่แม้ว่าจิตออกจากฌานแล้วจิตที่เคยฝึกสมาธิสำเร็จจนถึงกับอยู่ในฌานได้เมื่ออยู่ในฌานนั้นมันไม่พิจารณาอะไรได้มันเพียงแต่หยุดอยู่สงบอยู่อย่างละเอียดประณีตหรือว่าฝังในความเป็นสมาธิเข้าไปในจิตอย่างยิ่งนี่มันจิตออกจากฌานมันก็ยังมีคุณสมบัติของสมาธิอยู่คือยังเป็นจิตที่ตั้งมั่นดีอยู่เป็นจิตที่บริสุทธิ์จากนิวรณ์ดีอยู่เป็นจิตที่ว่องไวรวดเร็วในหน้าที่การงานของจิตอยู่เรียกโดยบาลีสามคำว่าจิตเป็นสมาหิโตตั้งมั่นจิตเป็นปริสุทโธบริสุทธิ์จากกิเลสและนิวรณ์ อยู่ในเวลานั้นคือว่างจากกิเลสและนิวรณ์อยู่ในเวลานั้นแล้วเป็นกัมมนิโยคือจิตนี้ว่องไวในหน้าที่ของจิตคุณสมบัติอันนี้ยังติดอยู่กับจิตตลอดเวลาแม้ว่าออกจากฌานแต่คุณสมบัติของความเป็นสมาธินั้นยังอยู่นั่นจึงใช้จิตชนิดนี้ทำวิปัสสนาต่อไปดีกว่า ถ้าจะทำสมบูรณ์แบบมันก็ต้องไปทำขั้นหมวดที่สองที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาแต่ทำหมวดที่สามที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาเราเห็นว่ามากเกินไปสำหรับเราไม่ต้องการกระโดดไปหมวดที่สี่คือธัมมานุปัสสนาเอาจิตชนิดนั้นมามองดูอนิจจังคือความไม่เที่ยงทำให้เกิดญาณเกิดวิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็จะได้เกิดวิราคะนิโรธบรรลุธรรมะที่เป็นผลของวิปัสสนาต่อไปในขั้นที่ว่าดูความไม่เที่ยงนี่ต้องดูทุกอย่างข้างในคือมากำหนดลมวิ่งตามดูใหม่แล้วก็ดูความไม่เที่ยงมันก็มีอยู่ในการวิ่งตามไอ้ลมหายใจก็ไม่เที่ยงลมหายใจยาวก็ไม่เที่ยงลมหายใจสั้นก็ไม่เที่ยงลมหายใจหยาบก็ไม่เที่ยงลมหายใจละเอียดก็ไม่เที่ยงการที่ลมหายใจปรุงแต่งกายมันก็ไม่เที่ยงลมหายใจก็ไม่เที่ยงแล้วกายนี่มันจะเที่ยงได้อย่างไร ทีนี้เมื่อ มีเป็นสมาธิแล้วก็มองเห็นว่าวิตกก็ไม่เที่ยงวิจารก็ไม่เที่ยงปีติก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงเอกคตาก็ไม่เที่ยง เห็นความไม่เที่ยงของปีติและสุขเนี่ยสำคัญมากเพราะคนเรามันติดในปีติและสุขอยู่ตลอดวันตลอดคืนหวังอยู่ตลอดวันตลอดคืนถ้าเห็นความไม่เที่ยงของปีติและสุขแล้วมันก็ถอยจากความยึดมั่นถือมั่นในความสุขทั้งหลายซึ่งจะเป็นที่ตั้งของกิเลสมากกว่าเมื่อดูข้างในทุกอย่างทุกประการเป็นของไม่เที่ยงก็ดูข้างนอกก็เห็นความไม่เที่ยงเหมือนกันที่ว่าเห็นกายในกายก็คือเห็นความจริงเช่นความไม่เที่ยงเป็นต้นของร่างกายก็ต้องเห็นที่กายเนี่ยที่กายมันไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงที่กายก็เห็นกายในกายลมหายใจก็เป็นกายร่างกายก็เป็นกายปรุงแต่งกันอยู่ก็เห็นพร้อมๆกันไปนี่เป็นจุดสำคัญคือการเห็นความไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วไม่ต้องสงสัยมันจะเห็นความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาติดต่อกันไปในหัวข้อพระบาลีจึงพูดถึงแต่ว่าดูความไม่เที่ยงไม่พูดว่าดูความทุกข์ดูอนัตตาไม่มีพูดจะมีพูดแต่ว่าอนิจจานุปัสสีตามดูความไม่เที่ยงหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าอะไรที่มันเนื่องกันอยู่กับความไม่เที่ยงมันก็เห็นด้วยกันนะจนความเป็นทุกข์อยู่ในความไม่เที่ยงก็ต้องเห็นเพราะมันดูเห็นความไม่เที่ยงอะไรมันเนื่องอยู่ความไม่เที่ยงก็พลอยเห็นหมดความเป็นอนัตตายึดถือเป็นตัวตนไม่ได้ก็เห็นอยู่แล้วในความไม่เที่ยงมันก็ให้ดูความไม่เที่ยงจนถึงที่สุด ทีนี้มีแง่อยู่นิดหนึ่งว่าท่านใช้คำว่าดูอนุปัสสีแปลว่าดูลงไปไม่ได้ใช้คำว่าคิดหรือพิจารณาหรือใคร่ครวญด้วยเหตุผลอันนั้นอย่างนั้นยาวมาใช้เพียงแต่ดูลงไปอย่างนั้นดูด้วยจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีคุณสมบัติของสมาธิแล้วก็ดูอย่าไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่การดูเป็นการศึกษาอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่วิปัสสนาถ้าเป็นเรื่องวิปัสสนาต้องทำให้ตรงตามตัวอักษรหนังสือที่ว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแจ่มแจ้งปัสสนาแปลว่าเห็นต้องดูแล้วก็เห็นอย่างแจ่มแจ้งถ้าไปคิดไปมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือใช้เหตุผลนะครับคิดมันใช้เหตุผลแล้วเหตุผลมันผิดได้การใช้เหตุผลมันก็ผิดได้นั้นผลออกมาผิดได้ถ้าเป็นการใช้เหตุผลนั้นไม่ต้องการใช้เหตุผลต้องการให้ดูลงไปจริงๆเท่านั้นเช่นลมหายใจไม่เที่ยงนี่ก็ดูที่ความไม่เที่ยงที่เห็นอยู่ไม่ต้องใช้เหตุผลว่าลมหายใจไม่เที่ยง ทุกอย่างที่เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับลมหายใจดูลงไปก็จะเห็นความไม่เที่ยงอย่าไปใช้เหตุผลปลุกพิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นมันจึงไม่เที่ยงอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่การดูมันเป็นการใช้เหตุผลมันผิดได้โดยเหตุผลผิดคือวิธีใช้เหตุผลมันผิดแล้วมันก็ไม่จริงเดี๋ยวนี้เราต้องการจริงจึงต้องดูจริงๆแล้วก็เห็นจริงๆก็เรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งท่านก็เห็นได้เองแล้วว่าจิตที่เป็นสมาธิสามารถเอามาใช้เป็นผู้ดูคือดูให้เห็นถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันไม่แหลมมันไม่คมมันดูไม่เห็นเมื่อปรับปรุงจิตให้เป็นสมาธิจะเป็นจิตที่แหลมที่คมที่มีแรงมีอะไรดูเห็นนี่พอเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของทุกสิ่งที่เราเคยโง่เคยหลงว่ามันเที่ยงแล้วก็ยึดถือเอามันก็เริ่มคลายออก แต่ความโง่ความยึดถือว่าเที่ยงว่าสุขว่าตัวตนมันก็เริ่มคลายออกคลายออกแล้วก็มาดูที่ไอ้การคลายออกนี่ทีถัดไปดูไม่เที่ยงก่อนเป็นอนิจจานุปัสสีเห็นไม่เที่ยงแล้วไอ้ความยึดถือหรือกิเลสมันคลายออกคลายออกแล้วก็ดูที่ความคลายออกนี่ทีหนึ่งเรียกว่าวิราคานุปัสสีดูที่ความคลายออกดูไปให้มันคลายออกไปตามอำนาจความไม่เที่ยงไม่เห็นไม่เที่ยงเท่าไรก็เห็นความคลายออกเท่านั้นเห็นความไม่เที่ยงมากก็เห็นความคลายออกมากจนความคลายออกมันถึงที่สุดความคลายออกถึงที่สุดก็กลายเป็นดับลงไปดับลงไปเรียกว่านิโรธานุปัสสีเห็นความที่มันดับลงไปสิ้นสุดลงไปของกิเลสหรือความยึดมั่นถือมั่น ดูความไม่เที่ยงแล้วมันคลายออกก็ดูความคลายออกจนทั้งเห็นมันหมดมันดับหมดของกิเลสหรือความยึดมั่นถือมั่นมันจะดับชั่วคราวหรือดับเด็ดขาดก็สุดแท้แต่เดี๋ยวนี้ทำไมเห็นว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคลายออกของความหลงยึดถือแล้วก็เห็นดับสิ้นสุดความยึดถือแล้วขั้นสุดท้ายก็คือว่าดูความที่มันออกหมดแล้วมันสิ้นสุดแล้วไอ้ความยึดถือมันสิ้นสุดแล้วเรามายึดถืออีกต่อไปก็เรียกว่าปฏินิสสักขานุปัสสีดูความที่จิตนี่ขว้างทิ้งหรือสลัดคืนสิ่งที่เคยยึดถือ ดูจิตไม่มีความยึดถือดูการขว้างทิ้งความยึดถือออกไปแล้วสิ่งใดที่เคยยึดถือไว้เป็นตัวกูเป็นของตัวของกูเดี๋ยวนี้มันถูกขว้างกลับไปให้ธรรมชาติให้เจ้าของเดิมไม่ยึดถือกายนี้ทรัพย์สมบัตินี้หรืออะไรก็ตามที่เอามาเป็นของกูด้วยความโง่เขลาเดี๋ยวนี้มันถูกซัดคืนกลับไปให้ธรรมชาติด้วยความเฉลียวฉลาดของวิปัสสนาเรื่องมันก็จบนะพูดสั้นๆที่ว่าคุณวิ่งตามลมหายใจฝึกสมาธิในขั้นแรกแล้วก็หยุดดูกำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นที่จะงอยจมูกเพื่อจะมีจุดเดียวรวมให้แรงขึ้นแล้วก็สร้างมโนภาพเห็นเป็นภาพด้วยใจที่จุดนั้นไม่ได้เป็นของจริงอะไรเป็นของที่ใจมันสร้างขึ้นอย่าไปหลงเป็นของจริงวิเศษได้นั่นได้นี่เสียเวลาเราสร้างมโนภาพเสร็จแล้วก็บังคับมโนภาพได้ตามที่ต้องการเรียกว่าเราคล่องแคล่วในการบังคับจิตดีแล้วทีนี้ก็หยุดเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกำหนดพิจารณาให้แน่วแน่ลงไปจนเกิดความเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตามีความเป็นสมาธิเต็มที่แล้วถ้าให้ชำนาญในการเป็นสมาธินี่อยู่เสมอจิตคนนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นจิตที่มีคุณสมบัติของสมาธิรวมอยู่ด้วยสิงอยู่ด้วยจิตชนิดนี้เหมาะแล้วที่จะทำวิปัสสนา ก็ไปเพ่งวิปัสสนาดูเห็นความไม่เที่ยงเห็นทุกขังอนัตตาร่วมกันไปหมดเมื่อการเห็นความไม่เที่ยงเป็นไปเพียงพอแล้วก็จะเห็นความคลายออกของกิเลสของความยึดมั่นถือมั่นคลายออกจนถึงที่สุดหมดสิ้นก็เป็นความดับของความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เห็นว่าอ้าวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยึดถือแล้วคือคืนเจ้าของหมดฮะจิตก็เลยเรียกว่าหลุดพ้นจากความยึดถือไม่มีความทุกข์เกิดมาจากความยึดถือเดี๋ยวนี้ไม่ยึดถือก็ไม่มีความทุกข์กลายเป็นคนที่ไม่ทุกข์ ายังคงรักษาการเห็นอันนี้ไว้ได้มันก็ไม่ทุกข์ได้ถ้าเผลอไปมันกลับโง่อีกไปยึดถือเขาอีกมันก็มีความทุกข์อีกมันจึงสำคัญอยู่ที่การรักษาการเห็นที่เห็นแล้วเนี่ยรักษาเอาไว้ให้ได้ด้วยอำนาจของสติอีกเหมือนกันไอ้สตินี่เป็นเจ้าที่เจ้าการไปหมดทุกขั้นทุกตอนแห่งการปฏิบัติจะรักษาความเห็นแจ้งนี้ไว้ได้ตลอดเวลาเท่าไรมันก็ไม่อาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ตลอดเวลาเท่านั้นที่เมื่อฝึกชำนาญมากก็มีสติมากสตินี้จะเร็วพอถึงขนาดเป็นการป้องกันเราเป็นคนมีสติเสียแล้วเดี๋ยวนี้มีสติสมบูรณ์รวดเร็วด้วยสตินี้จะมาช่วยป้องกันในชีวิตประจำวันเมื่อตาเห็นรูปสวยหรือไม่สวยสติมันก็มาช่วยป้องกันว่าอย่าไปโง่กับมันคือไม่ไปหลงรักหรือไม่ไปหลงเกลียดรูปที่สวยหรือไม่สวยจะทำอะไรก็ทำเลยไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำอย่าไปหลงรักหลงเกลียดก็พอแล้วเมื่อได้ยินเสียงที่ไพเราะหรือไม่ไพเราะเหมือนกันสติมันมาทันมาช่วยป้องกันไม่หลงรักเสียงไพเราะไม่หลงเกลียดเสียงไม่ไพเราะจะต้องทำอะไรก็ทำไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำจมูกหอมหรืออะไรกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็เหมือนกันสติก็บอกก็ไม่ต้องหลงควบคุมไม่ให้หลงรักหอมไม่เกลียดเหม็นมันก็ไม่มีเรื่องลิ้นอร่อยไม่อร่อยผิวหนังสัมผัสนิ่มนวลหรือกระด้างหรือจิตได้อารมณ์ร้ายอารมณ์ดีอะไรมาก็คงปกติอยู่ได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั้นความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ไม่อาจจะเกิดก่อขึ้นมาโดยเฉพาะในขณะผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตนี่ก็เป็นผัสสะที่ฉลาดผัสสะที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาความรู้ตามที่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆมันก็เลยไม่เกิดเวทนาโง่ตัณหาโง่ปาทานอะไรขึ้นมาได้ก็ไม่มีทุกข์ถ้าว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาอย่างที่ฝึกฝนว่าอย่างนี้ไปรับอารมณ์อะไรเข้ามันก็เป็นผัสสะโง่ทำให้เกิดเวทนาโง่เวทนาที่ชวนให้รักหรือเวทนาที่ชวนให้เกลียดมันก็เกิดความอยากคือตัณหาอย่างโง่ไปอยากอย่างหนึ่งในกรณีที่น่ารักไปเกลียดไปอยากอย่างหนึ่งในกรณีที่น่าเกลียดมันก็มีแต่เรื่องยินดียินร้ายยินดียินร้ายเกิดความอยากแล้วเกิดอุปาทานว่าตัวกูอยากตัวกูจะได้ตัวกูจะยึดครองหรือยึดครองอยู่นี่คือตัวความทุกข์อะไรทุกอย่างจะมาซุ้มอยู่บนจิตใจของบุคคลนั้นเพราะโอกาสพูดคำหยาบและคำหนึ่งว่ามันมาซุ้มอยู่บนกระบาลของคนนั้นด้วยอำนาจของอุปาทานมันก็ต้องเป็นทุกข์เงินอยู่ในธนาคารเรียบร้อยนะแต่มาซุ้มอยู่บนกระบาลของบุคคลนั้นทรัพย์สมบัติอยู่ตามไร่ตามนาตามในที่ดินมันมาซุ้มอยู่บนกระบาลของคนนั้นมันก็ต้องเป็นทุกข์อะไรจะได้จะเสียจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มาซุ้มอยู่บนกระบาลของบุคคลนั้นมันก็ต้องเป็นทุกข์แต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่มาซุ้มอยู่บนกระบาลของบุคคลนั้นอีกต่อไปเพราะเขามีความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความคลายคืนจางคืนเห็นความดับลงเห็นความขว้างทิ้งกลับออกไปแล้วจากความยึดถือว่าตัวตนมันก็จบเรื่องของวิปัสสนาสมาธิแปลว่าทำจิตให้ตั้งมั่นสามารถที่จะใช้ทำวิปัสสนาแล้วก็ทำวิปัสสนาคือดูให้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็หลุดรอดออกมาได้สมถะนั่นคือสมาธิวิปัสสนานี่คือปัญญาแต่เมื่อทำทั้งชุดนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาทั้งหมดแม้ทำสมาธิก็เป็นวิปัสสนาก็เรียกมันว่าทำวิปัสสนาเพราะมันเป็นอุปกรณ์ของวิปัสสนาชนิดที่แยกกันไม่ได้ นั่นภาษาพูดนั่นกำกวมนะทำวิปัสสนานี่คือทำทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอะไรรวมอยู่เสร็จหมดแต่ตัวหนังสือคำว่าวิปัสสนามันเล็งถึงการเห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งแล้วเป็นวิปัสสนาถ้าได้ยินว่าทำวิปัสสนาก็เข้าใจได้แต่ว่ามันทำทั้งสมาธิและทั้งวิปัสสนาที่ทั้งระบบนั้นนับตั้งแต่มีศีลมีอะไรเตรียมตัวมาดีมาทำสมาธิมาทำปัญญาทั้งระบบทั้งหมดนั่นเรียกว่าระบบวิปัสสนาทำวิปัสสนาขอให้ได้รับประโยชน์จากความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้เรียกว่าอานาปานสติภาวนา4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นหาดูได้จากการบรรยายที่ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่นักศึกษาหนังสือเล่มนั้นก็เรียกว่าอานาปานสติสำหรับนักศึกษาเป็นการอธิบายอย่างละเอียดทั้ง10ครั้ง20ครั้งเมื่อนักศึกษาไหนมาก็ไม่ทราบลืมนะแต่พูดกับนักศึกษาโดยละเอียดวันนี้ก็มาพูดกันอย่างย่อๆโดยการบรรยายเพียง2ครั้งมาทำสมาธิทำวิปัสสนาคือทำอย่างนี้แล้วพอได้ข้าวเงินสำหรับทำแล้วก็ทำเถอะแล้วมันก็จะไม่ได้ทำเถอะแล้วก็จะไม่ได้ทำเถอะแล้วก็จะไม่ได้คุณต้องซ้ำ 20-30 ครั้งแล้วมันจะค่อยๆได้เหมือนกับการหัดขี่รถจักรยานไม่มีคนไหนที่พอเอาจักรยานมาขี่ครั้งแรกก็ขี่ไปได้เลยมันต้องล้ม20ครั้ง30ครั้งแล้วมันก็ค่อยๆได้การขี่รถจักรยานจิตนี่ก็เหมือนกันแหละคุณจะต้องล้ม20-30 ครั้งแล้วมันก็ค่อยๆได้แล้วเรื่องมันก็จบกันเนี่ยใจความย่อๆเรื่องการทำสมาธิทำวิปัสสนามันก็มีอยู่อย่างนี้เมื่อได้ข้าวเงื่อนแล้วก็ไปทำได้เองคนอื่นสอนไม่ได้ไม่มีอาจารย์ไหนจะมาสอนได้ให้มานั่งคุมอยู่ก็ไม่ได้ก็ไปดูการขี่รถจักรยานเนี่ยใครมันสอนได้ให้การหกล้มนั่นแหละมันสอนหรือรถจักรยานนั่นแหละมันจะสอนการกระทำมันสอนเราควรจะเข้าใจมองเห็นถือเป็นหลักว่าคนนะมันสอนไม่ได้มากนักนะถึงพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านก็ไม่สามารถจะสอนด้วยทำให้ได้มันต้องทำเองท่านว่าทำเองแล้วการกระทำมันสอนเองมันก็รู้เองก็สำเร็จประโยชน์เองไม่ให้การกระทำที่พลาดที่ผิดนั่นสอนเรื่อยไปจนทำได้หรือทำถูกสมัครล้ม20ครั้ง30ครั้ง100ครั้งก็เอาเพราะว่าได้แล้วมันมีผลดีมากเหลือเกินขอยุติคำอธิบายในวันนี้โดยการสมควรแก่เวลาว่าเพียงเท่านี้เหลืออยู่แต่ไปทำ